สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเรียนรู้ไปกับมนุษยศาสตร์ช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากช่วงนี้ประเทศไทยเราเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงกันมาระยะหนึ่งแล้ววันนี้จึงขอนำเสนอคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนและผลข้างเคียงของวัคซีนครับคำศัพท์สองคำแรกที่จะนำเสนอในวันนี้คือคำว่า le vaccin et la vaccination คำศัพท์ทั้งสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรคำแรก le vaccin ก็คือตัววัคซีนที่ใช้ฉีดป้องกันโรคต่างๆส่วนคำที่สอง la vaccination คือการฉีดวัคซีนดังนั้นคำว่า la vaccination anti covid หรือ la vaccination contre la covid 19หมายถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิดนั่นเองครับคำต่อมาคือคำว่า vacciner ซึ่งเป็นคำกริยานะครับหมายถึงฉีดวัคซีนเช่นต้องฉีดวัคซีนให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงก่อนเราก็จะพูดว่าIl faut d'abord vacciner des personnes à risque. ถ้าเราจะไปรับวัคซีนหรือไปฉีดวัคซีนก็จะใช้คำว่า se faire vacciner. เช่นฉันจะไปฉีดวัคซีนเราก็จะพูดว่า je vais me faire vacciner. และเมื่อเราได้รับวัคซีนแล้วก็จะใช้คำว่า être vacciné. เช่นจะบอกว่าฉันรับวัคซีนแล้วหรือฉันฉีดวัคซีนแล้วก็จะพูดว่า je suis vacciné. หรือจะบอกว่าประชากรร้อยละ10ได้รับวัคซีนแล้วก็จะพูดว่า 10% de la population sont déjà vaccinés พูดถึงวัคซีนกันไปแล้วนะครับคราวนี้มาพูดถึงผลข้างเคียงของวัคซีนกันบ้างคำว่าผลข้างเคียงในภาษาฝรั่งเศสคือคำว่า des effets secondaires ผลข้างเคียงของวัคซีนโควิดที่เรามักได้ยินกันบ่อยๆก็จะมีอาการปวดหรือคำว่า une douleur เช่นปวดบริเวณที่ฉีดยาก็จะพูดว่า j'ai une douleur au site d'injectionหรืออาการปวดตามกล้ามเนื้อเราก็จะพูดว่า j'ai des douleurs musculaires นอกจากนี้อาจใช้คำว่า avoir mal à เมื่อต้องการพูดว่าปวดก็ได้เช่นฉันปวดศีรษะ j'ai mal à la tête ฉันปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน j'ai mal au site d'injection เราอาจมีอาการบวมร่วมกับอาการปวดด้วยก็ได้นะครับอาการบวมใช้คำว่า engonflement และเราก็จะพูดว่า j'ai engonflementนอกจากอาการปวดแล้วก็อาจมีอาการเหนื่อยหรือ la fatigue เช่นฉันรู้สึกเหนื่อยก็จะพูดว่า j'ai la fatigue หรือ j'ai de grand fatigue อาการไข้หรือหนาวสั่นก็เป็นผลข้างเคียงที่พบได้เช่นกันคำว่าไข้คือ la fièvre และอาการหนาวสั่นคือ des frissons ฉันมีไข้และหนาวสั่นก็จะพูดได้ว่า j'ai de la fièvre et des frissons ถ้ามีอาการคลื่นไส้ก็จะใช้คำว่า la nauseeแล้วก็จะพูดว่า chez la nausée หรือ chez des nausées เอาล่ะครับถึงจะมีวัคซีนแล้วก็อย่าลืมว่าการสวมหน้ากาก le port de masque แล้วก็การเว้นระยะทางสังคมหรือ la distanciation sociale ก็ยังจำเป็นอยู่นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ merci et à bientôt